วัสดีครับชาวเจนซีนะครับขอรับสวัสดีการสูตรแล้วฉบับนักข่าวกับไมคี้เจนซีนะครับตอนนี้เป็นตอนพิเศษมากๆนะครับเพราะผมจะจับผู้บริหารนะครับแบทเทิลกับนักขายมืออาชีพที่เป็นซูเปอร์เพรสิเดนต์นะครับในการรีคูทคนการปิดการขายคนระหว่าง2ท่านเราอยากรู้ใช่ไหมครับว่าระหว่าง2ท่านเนี้ยใครจะปิดการขายด้วยวิธีไหนแบบไหนสไตล์ไหนใครจะแบบปิดการขายได้เผ็ดร้อนมากกว่ากันนะครับวันนี้ผมก็มีน้องหน้าม้านะครับซึ่งเราจ้างแบบว่าจากเอเจนซี่แบบเทพๆเลยนะครับเขาก็จะแสดงเป็นหน้าม้ามาเป็นคนที่สนใจเรื่องธุรกิจนะครับชื่อน้องอะไรครับซีมายค่ะซีมายนะครับนะครับน้องซีมายก็ไม่เคยทำธุรกิจขายตัวมาก่อนไม่เคยเลยน้องก็จะเป็นคนที่ไม่ดูเรื่องนะครับแล้ววันนี้ก็จะมารีดข้อมูลนะครับจากผู้บริหารแล้วก็ President ของเราระหว่าง2ท่านนี้คุณเชียร์ฝ่ายไหนนะครับว่าใครปิดการขายได้หรือไม่ได้นะครับคุณลองติดตามชมแต่บอกเลยครับว่าเผ็ดร้อนมันแน่นอนคำถามที่ป้อนไปในอย่างเนี่ยไม่ว่าจะหามากหรือไม่ว่ากระพังมากลองดูนะครับว่าคำถามแต่คำถามเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับติดตามชมครับตอนนี้เราก็อยู่รถตู้นะครับเป็นกองบังคับการสังเกตการแอบถ่ายคุณพิเชษแล้วก็บุคคลอีกคนบุคคลหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็เริ่มปฏิบัติการแล้วนะครับเราก็มีอินเตอร์คอมนะครับคอยสั่งน้องเขาเรามาดูกันครับว่าคุณพิเชษนะครับจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับซึ่งผมก็จะเป็นคนป้อนคำถามนะครับสคริปต์ไม่มีก็เดี๋ยวจะใส่ข้อมูลมาให้น้องเขาว่าคอยพูดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกับคำถามแรกกันเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในเหตุการณ์นั้นๆนะครับที่คุณพิเชษกำลังจะเจอนะครับเป็นแบบไหนติดตามชมครับมีคำถามไหมมีค่ะว่าก็คือเหมือนการที่หนูแบบได้ยินมาจากหลายๆคนนะคะใครๆก็แนะนำเหมือนจะให้ต้องการให้แบบปิดยอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอทีนี้พอหนูได้คุยกับพี่เมื่อกี้พี่ออมเขาจะแนะนำเหมือนประมาณว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะคือตอนนี้หนูมีปัญหาคือหนูไม่มั่นใจในธุรกิจอะค่ะไม่แน่ใจแล้วทีนี้พี่ออมเขาแนะนำเรื่องว่าธุรกิจของหนูต้องไปจดทะเบียนไปอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนที่มาทำเพราะว่าตอนนี้หนูทำแค่เหมือนแบบใช้กับเพื่อนแบบลองก่อนแบบแล้วทีนี้ก็เหมือนแบบหาข้อมูลมาที่นี่และพี่ออมเขาก็แนะนำเรื่องธุรกิจตรงนั้นแต่ทีเนี้ยหนูยังไม่มั่นใจอะค่ะก็เลยอยากรู้ว่าแบบเราจะเข้ามาขายได้ไหมอะไรอย่างประมาณเนี้ยขายได้ไหมมันเข้ามาได้ถ้าทุกอย่างมันถูกต้องอย่างที่เมื่อกี้บอกไปก็คือความสมบูรณ์ของตลาดความถูกต้องของข้อมูลค่ะต่อมาที่สองเราดูเรื่องของจุดแข็งแข่งของสินค้าว่าในประเภทเดียวกันเนี่ยของคุณมีจุดเด่นอะไรบ้างก็เราจะได้รู้ว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะได้มีหัวเจาะในการแข่งขันได้และสุดท้ายข้อที่3เราดูเรื่องของราคาโครงสร้างราคาจะต้องสมเหตุสมผลนะไม่ใช่มาแบบตีหัวเข้าบ้านที่นี่เรามองแล้วเราคิดว่าเราถ้าเราไม่มีข้อนี้เอาไว้มันก็จะกลายเป็นว่าถ้าสมาชิกรู้สึกได้ว่าซื้อในระบบแพงกว่าข้างนอกเนี่ยเราเสร็จเลยเราเลยต้องสักทีตรงนี้แล้วตอนนี้ก็คือหนูยังไม่ได้เป็นสมาชิกอะค่ะก็คือเหมือนแบบว่ามันต้องมีการปิดโกปิดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าให้เขาคือการเข้ามาที่นี่มันไม่ได้เข้ามาทำตัวเองให้เป็นไปตามความต้องการของใครนะมันไม่จำเป็นคือผู้นำเวลาเขาไปแนะนำเขาก็อยากให้เธอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แหละเพราะว่าการที่เธอพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นอะไรก็ตามเขาก็จะได้ประโยชน์จากการแนะนำที่เราไปค่ะแต่ไอการมาแบบนั้นเนี่ยเราพิสูจน์แล้วว่ามันไปต่อไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ความต้องการของคนที่มาครับมันเป็นความต้องการคนที่อยากให้มาฉะนั้นลองไปพิจารณาเอาเองว่าเรามาเราจะมาทำไมแต่เราจะมาทำไมไม่เราไปฟังคนอื่นไม่มาเพื่อให้คนอื่นไม่เอาเราต้องมาเพื่อเราจะมาเอาอะไรที่นี่เราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างถ้าเป็นซัพพลายเออร์ประโยชน์ที่ได้แน่คือมีตลาดเพิ่มมีตลาดเพิ่มแล้วประเด็นคือมาขายของอย่างเดียวหรือจะมารับประโยชน์ทางอื่นด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเนี่ยมันไม่ซื้อยาสระผมอย่างเดียวอยู่แล้วเราอาจจะแนะนำเพื่อนเราที่เคยซื้อนอกระบบมาซื้อในระบบเพราะมันมีคะแนนพอเขาเข้ามาแล้วเนี่ย
เขาสระผมเสร็จเขาอาจจะกินอย่างอื่นซื้อครีมซื้อกันแดดซื้อผมซักฟอกซื้ออะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาซื้อภายใต้องค์กรของน้องเนี่ยน้องก็รับประโยชน์จากเขาไปด้วยไงแล้วค่ะแล้วมีประโยชน์ยังไงบ้างคะแบบประโยชน์แนะช่วยแนะนำมันเริ่มต้นจากโอเคอันดับแรกก็ต้องรีจิสเตอร์ก่อนเป็นสมาชิกกันก่อนเริ่มต้นเลยคือ450บาทเป็นสมาชิกกันก่อน450บาทพอสมัคร450บาทคุณก็จะได้รหัสสมาชิกของคุณนะแล้วก็สินค้าทดลองนะแคตตาล็อกคือมูลค่าประมาณสัก900กว่าบาทที่ได้กลับไปจากการสมัครอันนี้พอสมัครเสร็จแล้วเนี่ยคะแนนก็จะไม่มีเลยนะเพราะมันจะมีแค่รหัสนะถ้าเธอบอกว่าสมัครไปก่อนแล้วก็ค่อยๆบริโภคสะสมไปเพราะระหว่างนี้ยังศึกษาดูก่อนก็ได้จะซื้อนั่นซื้อนี่มันก็สะสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ 3,825 คะแนนนานแค่ไหนก็ได้ซื้ออะไรก็ได้เมื่อครบ 3,825 คะแนนนั่นแหละถึงจะครบคุณสมบัติที่พร้อมจะรับประโยชน์จากคนอื่นแล้วถ้าหนูทำไม่เป็นเลยแล้วพอจะมีใครสอบหรือเปล่ามีเรามีหลักสูตรอบรมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือที่สาขาซึ่งทีมที่เธอสังกัดเขาก็จะทำให้มันอยู่ที่เราเองเราก็ต้องรีเควสอ่ะนึกออกว่าเอ้ยเราอยากรู้เรื่องนี้เราอยากรู้เรื่องนี้ซึ่งเขาพร้อมที่จะให้คำแนะนำแต่ไอ้พวกที่มาโดยที่ไม่ได้เกิดจากความต้องการของตัวเองมันไม่มีการรีเควสอะไรเลยมันจะนั่งรออย่างเดียวพอมันนั่งรออย่างเดียววันเวลาที่ผ่านไปสักพักก็ทะเลาะกันเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากความต้องการของคนที่มาอย่างหนูเนี่ยหนูมาจากความต้องการตัวเองพอหนูสมัครเสร็จปั๊บหนูก็อยากรู้ว่าเอ้ยหนูต้องทำไงต่อประโยชน์ที่หนูจะได้มีอะไรบ้างจริงไหมพอหนูขนขวายมันก็จะได้กลับมาข้อมูลว่ามันมีอยู่แล้วนั้นมันต่างกันผมพูดว่าเราไม่ได้ต้องการคนที่มาแบบไม่รู้ว่ามาทำอะไรเราไม่ต้องการเราต้องการคนที่มาด้วยความต้องการตัวเองอยากได้อะไรเข้ามาแล้วมาคุยกันแล้วถ้าหนูอยากให้คุณพิเชษมาสอนเป็นการส่วนตัวนี่ได้ได้ผมก็สอนอยู่แล้วปกติผมก็สอนอยู่แล้วจะเป็นในคอร์สที่ผมสอนอยู่หรือจะสอบถามเป็นส่วนตัวดีแต่หนูต้องรู้ว่าหนูต้องการอะไรก่อนนะที่นี่ให้อะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะบอกให้ด้วยกันที่นี่ให้อะไรได้บ้างที่นี่เป็นแพลตฟอร์มที่ให้หนูได้หนึ่งถ้าหนูจะเป็นแค่ผู้บริโภคธรรมดาก็ได้ก็จะมีประโยชน์คืนกลับจากการบริโภคแต่ถ้าหนูบอกว่าหนูอยากมีรายได้เสริมหนูก็สามารถเอาสินค้าที่หนูเคยใช้ที่เนี่ยสวัสดีครับเอาสินค้าที่หนูเคยใช้ที่นี่ไปแนะนำคนอื่นว่ามันดียังไงย้ำนะว่าหนูเคยใช้นะหนูอย่าเป็นเซลล์นะ เห็นในแคตตาล็อกแล้วก็คุยโมโออวดแมวนะเราต้องเอาประสบการณ์เราไปถ่ายทอดเขาพอหนูสามารถที่จะแนะนำเขาได้แก้ปัญหาให้เขาได้เขาซื้อเราหนูก็จะมีรายได้ที่นี่เนี่ยราคาสมาชิกที่หนูซื้อกับราคาขายปลีกทั่วไปมันจะมีส่วนต่างประมาณสัก10 กว่าเปอร์เซ็นต์แต่หนูอย่าลืมว่าเวลาหนูซื้อปั๊บเนี่ยหนูจะได้คะแนนด้วยหนูจะได้คะแนนเข้ามาละที่รหัสหนูด้วยเพราะนั้นกำไรมันก็จะมากกว่า10 กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วจริงไหมเพราะคะแนนมันก็สะสมคะแนนของหนูแล้วพอหนูบอกว่าอยากได้รายได้เสริมก็จะได้แบบนั้นต่อมาหนูบอกว่าหนูอยากได้เป็นสินค้าอะไรสักตัวที่หนูมีหนูอยากเอามาขายก็ได้อย่างที่หนูก็มานี่คือสถานะที่3แล้วนะที่ว่าเข้ามาที่นี่แล้วทำอะไรได้บ้างต่อมาสถานะที่4คือหนูมาสร้างองค์กรของหนูเองจะเป็นเพื่อนจะเป็นญาติจะเป็นคนรู้จักที่เขาบริโภคอยู่แล้วเพียงแต่เขาไม่เคยรู้จักสินค้านี้เราก็เอาสินค้าไปแนะนำให้เขาใช้แล้วเขาบอกว่าเอ้ยมันใช้แล้วดีจังหนูก็อธิบายประโยชน์ที่จะได้จากการซื้อในระบบแล้วถ้าเขาสนใจเขาสมัครเข้ามาแล้วเขาซื้อหนูก็ได้ประโยชน์ก็เป็นลักษณะของการได้ประโยชน์ร่วมกันจากการบริโภคกลุ่ม
นี่คือสิทธิ์ที่4แล้วหนูต้องขายสินค้าตัวไหนคะมันแล้วแต่หนูไงหนูมีของหนูหนูก็ใช้ของหนูก็ได้แต่อย่าลืมว่าคนมันไม่ได้ใช้อย่างเดียวสินค้าพื้นฐานเนี่ยพวกของใช้ในครัวเรือนเนี่ยมันมีครบหมดค่ะเรามีครบหมดฉะนั้นมันว่าจะมีสิ่งแรกคือต้องมีหัวเจาะหัวเจาะคือไปคุยกับเขาไปคุยกับเขาในความต้องการพื้นฐานเบื้องต้นเช่นปกติปัจจุบันนี้ใช้สิทธิ์ของชักฟอกที่ไหนรู้จักสอบถามแล้วมันดีไหมมันยังไงแล้วถ้าหนูมีผงชักฟอกที่ราคาเท่ากันแต่มันดีกว่าแล้วหนูเอามาส่งให้สนใจไหมเนี่ยมันก็เข้าง่ายพอเขาใช้ตรงนี้เสร็จปั๊บหนูก็ไปเจอเขาวันหลังหนูก็ต้องสอบถามว่าเป็นไงบ้างใช้แล้วดีไหมที่บอกว่าหนูมีตัวนี้ด้วยนะที่แรกอาจจะผมก็ฟอกต่อมาหนูอาจจะขยายว่าปรับผ้านุ่มหนูก็มีนะน้ำยาล้างจานหนูก็มีนะน้ำยาล้างห้องน้ำหนูก็มีนะน้ำยาถูพื้นหนูก็มีนะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆขยายรายไปแล้วพอเขาซื้อเยอะหนูก็อธิบายว่าเอานี้ดีกว่าพี่ซื้อเยอะขนาดนี้พี่อย่าซื้อปีกเลยพี่ซื้อในระบบดีกว่าเพราะถ้าพี่ซื้อในระบบพี่จะได้คะแนนแล้วคะแนนมันจะผ่านมาเป็นเงินให้พี่ได้เนี่ยแนะนำสิทธิประโยชน์ให้เขาแล้วพอเขามาซื้อในระบบเขาก็ซื้อเองเขาจะสั่งซื้อโดยมีระบบจัดส่งหรือจะไปช็อปที่สาขาเองอะไรเองก็ปล่อยเขาแต่ทุกครั้งที่เขาซื้อหนูจะได้ประโยชน์ด้วยถามจริงนะพี่ธุรกิจนี้มันทำยากไหมมองว่ายากก็ยากถ้าคุณมองเป็นธุรกิจแต่ถ้าคุณมองเป็นชีวิตมันก็ง่ายมองได้สองแบบใช่มันมองได้สองแบบเพราะบางคนมองมาเป็นธุรกิจจ๋าแล้วตัวตนของเขาเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องหรือคู่ควรกับการทำธุรกิจซึ่งเป็นคนบ้านเป็นคนบ้านแล้วมองว่านี่คือธุรกิจที่ยั่งยืนแล้วเข้ามาก็จะมาธุรกิจจ๋าเลยแล้วพอเป็นธุรกิจจ๋าเนี่ยตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนไปเพราะมันเปลี่ยนไปเพื่อนบ้านก็ไม่ไว้วางใจแล้วเฮ้ยวันก่อนยังทำสวนอยู่ด้วยกันอยู่เลยวันนี้แม่งเอาธุรกิจมาคุยกับฉันแล้วอะไรแบบเนี้ยเขาก็ไม่คุ้นพอไม่คุ้นมันก็เลยยากว่ายากเลยเพราะว่าเขาเสียตัวตนไปความเป็นตัวตนของเขาหายไปหลายคนก็มองดูว่าฉันไม่เหมาะสุดท้ายนะพอเวลาผ่านไปสุดท้ายก็มองว่าให้ฉันยากไหมครับว่าสำเร็จในธุรกิจมันก็เลยกลายเป็นยากจากง่ายกลายเป็นยากแต่ถ้าง่ายนะคือฉันมาที่นี่ฉันจะมีทรัพยากรเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยจากสิ่งที่ที่นี่มีไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของผลประโยชน์ถ้าฉันจะให้เขาเป็นแบบฉันจะต้องศึกษามันก่อนว่าฉันจะได้อะไรจากการบริโภคถูกไหมพอเราไปซื้อเราได้เรามีหลักฐานแล้วเราได้จริงเราพูดออกไปมันก็เป็นเรื่องจริงมันก็จะเป็นธรรมชาติเราแล้วนานไหมคะกว่าจะสำเร็จมันขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอถ้าพี่สอนหนูเนี่ยจะนานไหมครับว่าหนูจะสำเร็จโดยเฉลี่ยนะที่นี่นะโดยเฉลี่ยเลยนะเอาจากเข้ามาจนถึงระดับสูงสุดเลยนะโดยเฉลี่ย7ปีแล้วถ้าพี่สอนหนูอ่ะมันนานไหมกว่าหนูจะสำเร็จถ้าพี่สอนหนูมันสอนได้มันสอนไม่นานแต่ว่าหนูเองจะสม่ำเสมอกับมันแล้วสามารถที่จะพัฒนาตัวเองเป็นขั้นเป็นตอนไปได้แต่ถ้าตั้งใจถ้าที่ผมสอนดูเนี่ยตั้งใจจริงๆเนี่ย3ปีมันเปลี่ยนคือ3ปีมันเชนตรงที่ว่ามันเชนตรงตัวเขาเองเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปทางความคิดเปลี่ยนไปทางคำพูดเปลี่ยนไปทางการกระทำแล้วรายได้ก็เปลี่ยนตามรายได้ก็ไม่ใช่หนักแล้วตัวเรามันก็ต้องชัดเจนว่าเราเป็นใครเวลาคนมองเราก็จะรู้ทันทีว่าเราคือผู้ประกอบการคนหนึ่งที่มีสินค้าเทพมาและเทพการดีด้วยแต่ถ้าเขามองเรามาเอ้ยมันทำธุรกิจแล้วธุรกิจอะไรน่าจะเป็นเครือข่ายมีใครอยากคุยกับเราไหมไม่มีใครอยากคุยกันแล้วฉะนั้นไม่อยากให้เขามองเราเป็นนักธุรกิจแต่ให้เขามองเราว่าเราคือคนที่มีสิ่งดีๆที่สามารถที่จะแก้ปัญหาเขาได้จากข้อมูลที่เรารู้เราไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรหนูไม่เคยเข้าวงการนี้เลยหนูไม่รู้เริ่มต้นยังไงต้องมาชวนใครยังไงคะ
ครียดเรื่องอะไรถ้าเรามีข้อมูลแล้วก็รู้ว่าเอ้ยการที่ช่วยให้คนหลับง่ายก็มีพวกน้ำมันงาเซซามีนนั่นนี่นู่นแล้วก็ไปดูข้อมูลเสร็จแล้วเราก็บอกว่าลองที่ลองตัวนี้สิเพราะว่าเห็นมีคนในบริษัทเขาเคยมีปัญหาเดียวกับพี่แล้วเขาใช้ตัวนี้รู้สึกว่าเขาการนอนหลับเขาดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาวัดได้จากตัวสมาร์ทวอทช์เลยนะว่ามีการหลับลึกได้มากขึ้นไหมขึ้นก็ลองเขาด้วยลองไปถ้าเขาดีเขาก็จะมองกลับมาที่เราดีนะเออไอ้น้องคนนี้มันใช้ได้แล้วหนูไม่เคยทำงานแบบหมายถึงว่าไม่เคยทำอะไรในวงการเนี่ยค่ะแล้วไม่รู้ว่าจะต้องไปชวนคนยังไงอะไรยังไงไม่ต้องไปชวนใครครับหนูอย่าไปตั้งเกณฑ์ว่าหนูต้องชวนใครหนูต้องมาดูว่าประโยชน์มันมีอะไรก่อนแล้วหนูคิดว่าหนูจะช่วยใครหนูกลัวชวนคนแล้วคนปฏิเสธคำถามคืออะไรมันจะมีพลังมากกว่ากันระหว่างทำเพื่อตัวเองกับทำเพื่อคนอื่นถูกไหมนั้นมันอยู่ที่วิธีคิดตั้งแต่ตอนแรกเรามาที่นี่เราต้องหาทรัพยากรที่จะช่วยเหลือผู้คนบางคนมีใจอาสามีจิตอาสาก็เอาแรงไปช่วยเห็นได้ว่าช่วงจิตอาสาต่างแต่มันเป็นการช่วยที่ไม่ได้ยั่งยืนเพราะมันก็แค่ครั้งนั้นครั้งเดียวเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีทรัพยากรด้านอื่นเขาไม่มีงานมีอาชีพให้คนเหล่านั้นแต่เราต้องตีให้แตกว่าที่เรามาที่นี่มันตอบโจทย์ใครได้บ้างอย่างที่ผมบอกไป1ถ้าการบริโภคที่ได้ประโยชน์มากกว่ามันตอบโจทย์ใครได้บ้าง2ถ้ามันสามารถเป็นอาชีพเสริมที่ทำควบคู่กับงานประจำได้มันตอบโจทย์ใครได้บ้าง3ถ้ามันเป็นอาชีพที่เหนื่อยช่วงต้นแล้วตอนหลังอาจจะไม่ต้องเหนื่อยเลยแต่มีรายได้หยุดแล้วยังมีรายได้มันตอบโจทย์ใครได้บ้างจริงไหมแต่ว่าเวลาจะไปชวนคนนะคะเราแบบกลัวว่าเขาไม่ต้อนรับบ้างกลัวคนปฏิเสธบ้างกลัวคนแอนตี้บ้างมันอยู่ที่ first impression มันอยู่ที่สเต็ปแรกที่เธอเข้าไปเชื่อมโยงเขาเธอไปเพื่ออะไรถ้าเธอไปเอาเขาไม่ต้อนรับแน่จริงไหมอยู่เธอโทรไปหาเพื่อนเธอบอกเฮ้ยอยู่บ้านก็ว่าเดี๋ยวมีธุรกิจดีๆไปคุยด้วยเพื่อนมันรู้แล้วว่าเธอจะมาเอาแต่ถ้าเธอไปเฉยๆไม่ต้องมีอะไรเลยแล้วก็นั่งคุยกันแล้วงานมันเป็นไงวะงานแกเป็นไงบ้างช่วงนี้แล้วช่วงนี้งานเป็นไงก็รู้ๆกันอยู่เพื่อนก็ต้องบ่นให้เราฟังถูกป่ะแล้วแกคิดจะทำยังไงวะเพื่อนก็อาจจะก็ไม่รู้ว่าต้องลองดูก่อนทำไปก่อนก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เปลี่ยนงานก็เสี่ยงเฮ้ยแกถ้ามันมีงานที่แกทำคู่กับตรงนี้ได้เป็นอาชีพเสริมแกสนใจไหมวะแล้วเขาก็จะถามกลับมาว่ามันเป็นงานยังไงเหรอแล้วแกได้แกทำหรือยังแกได้อะไรบ้างคุณพิเชษนี่ก็ทำใส่งานแล้วก็บอกว่าฉันทำแล้วแล้วเราก็ได้เราทำแล้วแล้วเราก็ได้แบบนี้เฮ้ยเริ่มต้นเราก็ไม่ได้รู้อะไรนะเราก็เข้าไปขออยู่ในทีมคุณพิเชษด้วยได้ไหมคะเดี๋ยววันนี้ฉันเรารู้หมดแล้วเราพร้อมที่จะคุยกับเธอให้เธอเข้าใจได้มันอยู่ที่ว่าเธอต้องการอะไรถ้าเธอต้องการรายได้เสริมก็สามารถทำได้เลยแต่ถ้าเธอต้องการอาชีพเธอก็ต้องเรียนรู้มันแล้วก็พัฒนาตัวเองเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ถ้าไปแบบเนี้ยถามว่าใครมันจะปฏิเสธเราจริงไหมขออยู่ในทีมคุณวิเศษได้ไหมได้ไหมจริงๆมันก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ได้ทำเครือข่ายแต่ผมมีร้านเจ๋งผู้บริหารเราเวลาแล้วส่วนใหญ่ทีมงานผมอยู่พม่าทีมทำอะไรคุณมิเชลช่วยพูดถึงรายได้ได้ไหมครับว่ารายได้มันมาจากทางไหนบ้างยังไม่กระจ่างค่ะก็เดี๋ยวให้เขามาดูแลเราครับเขาเป็นนักธุรกิจที่ทำเครื่องเสียงที่หัดใหญ่มีประมาณ11สาขาใหญ่มากแล้วเขาเป็นคนทำอะไรที่เชิญธุรกิจด้วยก็อาจจะแนะนำเราได้แบบตรงประเด็นแต่ถ้าเป็นเรื่องของวิธีคิดแล้วก็การขยายงานการเชื่อมโยงกับคนเราคุยกันได้
อันนี้ผมสอนเรื่องนี้อยู่ผมสอนเพราะว่าผมต้องการให้คนเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยเติบโตแบบยั่งยืนผมไม่อยากให้มาตีหัวมาเพื่อตีหัวเข้าบ้านใครมาแล้วมันต้องมีหนึ่งมันต้องมีความสุขสองมันต้องได้อย่างที่เราอยากจะได้แล้วสามมันจะต้องสามารถทำให้ผู้คนไม่เกลียดเราแล้วพอเราขยายไปเรื่อยเราเติบโตไปเรื่อยมันก็จะมีความสุขกันมาเองนั้นอย่าไปมองว่ามันเป็นธุรกิจจ๋าต้องมองว่ามันเติบมันตอบโจทย์เพื่ออธิบายทีว่าหนูจะมีรายได้อย่างไรบ้างครับเมื่อกี้ยังไม่เข้าใจครับเรื่องอะไรช่วยอธิบายเรื่องรายได้ว่าหนูจะมีจากทางไหนบ้างพอดีหนูยังไม่ค่อยเข้าใจยังไม่ค่อยกระจ่างในจุดนั้นนะรายได้มันมีจากเริ่มต้นเลยบริโภคส่วนตัวบริโภคส่วนตัวเรามีรูปแบบการบริโภคที่ถ้าเราซื้อเดือนละนะครับเดือนละ850คะแนนเดือนละ850คะแนนครบ3เดือนครบ3เดือนนะเราจะได้ปันผลจากคนซื้อทั้งหมดเลยจากคนซื้อทั้งหมดเลย 10% ปัจจุบันนี้มันอยู่ประมาณ900กว่าบาทแล้วมันก็มีส่วนลดให้อีก 80% จากคะแนนที่ซื้อนั่นแหละมีประมาณสัก500กว่าบาทรวมเมื่อกี้900กว่าบาทกับ500กว่าบาทก็คือ 1,400 นี่ซื้อ850คะแนนนะกับส่วนตัวนะครบเดือนที่3รับไปเลย 1,400 แล้วพอซื้อเดือนที่4ที่5ที่6ก็ได้ไปตลอดเลยไม่มีเว้นละไม่มีเว้นละอันนี้คือบริโภคส่วนตัวนะแต่เรามีรูปแบบว่าถ้าเธอไม่พออยากได้เพิ่มเธอซื้ออีก850เธอซื้ออีก800ในสิริคุยกับใครวะเธอซื้ออีก850เธอก็จะได้สำคัญนี่ลูกค้าเป็นคนสำคัญนะครับเขาเรียกว่าเมื่อกี้นี่เขาเรียก PPI PPI เนี่ยได้ 10% แต่ถ้าเธอซื้ออีก850เธอจะได้ GI อีก 5% อันนี้ก็800กว่าบาท800กว่าบาทแล้วถ้าเธอซื้อ GI เมื่อกี้เนี่ย850บวก850เท่ากับ 1,700 ใช่ไหมครบ3เดือนเธอจะได้อีก 5% โดยไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเลยอีกประมาณ900กว่าบาทแล้วต้องทบลงทุนเท่าไหร่ครับพูดง่ายๆว่าถ้าเธอซื้อ 1,700 คะแนนครบ6เดือนเธอจะรับ 3,500 กว่าบาทตลอดไปจากการซื้ออะไรก็ได้แล้วเมื่อเธอซื้อครบ1ปีเธอจะได้ประกันสุขภาพฟรีประกันสุขภาพชีวิตประกันสุขภาพนะไม่ใช่ประกันชีวิตนะคือเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องจ่ายตังค์ฟรีนะฟรีแล้วถ้าเธอซื้อถึง 1,700 เมื่อกี้แล้วต้องการเพิ่มอีกเธอก็ซื้ออีก 1,700 เธอก็จะได้อีก 5%ซึ่งอันนี้เยอะมากเพราะเดือนที่แล้วเราจ่าย 5,700 ต่อรหัส 5,700 บาทต่อรหัสเท่ากับว่าคนที่ซื้อบริโภคส่วนตัวและรับประโยชน์ได้รับประโยชน์รหัสละ 10,000 รหัสละ 10,000 นี่คือส่วนตัวนะส่วนตัวแล้วต้องลงทุนเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับสินค้าขึ้นอยู่กับสินค้าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอย่างคนที่ได้หมื่นหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเขาจ่ายเงินไปประมาณ 7,000 จ่ายเงิน 7,000 ได้เงินคืนมา 10,000 แต่เธออย่าลืมว่า 7,000 ที่เราได้มานั่นคือสินค้านะเราขายได้นะเราขายเราใช้ได้เท่ากับว่าเราลดค่าครองชีพไปเลยนะถูกไหมพ่อแม่เราญาติเราต้องการใช้อะไรเราก็สามารถที่จะให้ไปได้แต่เราถ้าเราขายเราก็ได้เงินกลับมาอีกแต่แค่เอาแค่คุณที่ซื้อกับเงินที่ได้คืนเราก็กำไรละ 3,000 จริงไหมนั่นคือซื้อส่วนตัวแต่นั่นคือรหัสเรานี่อยากให้เราคิดดูว่าถ้ามีรหัสอื่นมาซื้อแบบเธอได้แต่แบบหนูควรจะเชื่อถือไหมคะหนูทำได้ไหมครับ
ามีรหัสอื่นมาซื้อแบบเธอใต้ล่างเธอเขาซื้อกี่คะแนนก็ตามเธอจะได้ 2% 2% จากการที่เขาซื้อเขาซื้อกี่คะแนนก็ตามได้850ถ้าเขาซื้อ425แต่ถ้าเขาซื้อ 1,700 ก็คูณ 2% เท่ากันมีหลายคนที่นี่ซื้อแบบที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นอกจากจะได้เดือนละ10,000ส่วนตัวแล้วเขายังได้เดือนละ30,000จากคนที่ซื้อข้างล่างถ้ากับเดือนนั้นก็ได้4เพราะข้างล่างซื้อเขาไม่ต้องซื้อเนี่ยก็ได้ประโยชน์เลยแต่ต้องมีคนมาซื้อข้างล่างนะแล้วทุกคนที่มาซื้อก็ซื้อเพื่อหวังส่วนตัวแต่ผลพลอยได้คือได้ประโยชน์จากคนที่ซื้อด้วย มันก็เลยเป็นอะไรที่นี่คือประโยชน์เบื้องต้นของส่วนประโยชน์รูปแบบที่สองคือวันที่เขาเข้ามาเสร็จเขามาสมัครสมาชิกแล้วเขาต้องซื้อให้ครบคุณสมบัติเพื่อที่จะซื้อและรับประโยชน์ส่วนตัวเขาก็ทำตัวให้ครบคุณสมบัติเพราะเขาครบคุณสมบัติตรงนี้แหละที่มันจะเป็นรายได้รายวันหมายว่าถ้าซ้ายเขาซื้อ 3,825 ขวาซื้อ 3,825 มันจะบาลานซ์กันเราจะได้พันเทพเจ้าของแผงกระดาษแล้วมันก็จะซื้อลงไปแบบนี้ถ้าใครมีซ้ายขวาเหมือนเราเขาก็ได้พันเหมือนกันแต่เราอยู่บนสุดจะมีกี่คู่ก็ตามเราได้หมดเลยโดยไม่มีชั้นลึกโดยไม่มีจำกัดชั้นแล้วก็ไม่มีเวลากำกับเราจ่ายให้1รหัสวันละไม่เกิน 15,000 ซึ่งมีคนทำได้เยอะแล้ววันละ 15,000 ต่อ1งานแต่ที่นี่เนี่ยจะสมัครสมาชิกรหัสเดียวก็จริงแต่แค่มีสิทธิ์สร้างรหัสที่เป็นโกได้15รหัสหมายว่าเราเป็นดาวไลน์ตัวเองสร้างดาวไลน์ข้างล่างได้อีก15รหัสของเราเองแต่ละรหัสก็15,000 ในแต่ละวันก็มีบางคนในแต่ละวันเนี่ยมีรายได้ถึง70,000แต่นี่คือ10ปีแล้วนะครับแต่ว่าเขาทำมา10ปีแล้วก็เริ่มมีองค์กรของเขาแล้วพี่คิดว่าคาแรคเตอร์แบบดูน่าเชื่อถือไหมแล้วจะทำได้ไหมก็น่าเชื่อถือก็โอเคก็บุคลิกก็ดูผู้ใหญ่ก็น่าจะได้แต่ต้องหนึ่งแหละในวันที่เราเริ่มต้นเราสงสัยอะไรเราต้องเคลียร์เราต้องเคลียร์เพราะว่าเท่าที่ดูก็เป็นห่วงเรื่องนะไปครึ่งทางแล้วงงตัวเองว่าเอ๊ะฉันจะไปยังไงต่อวะคือถ้ามันไม่ชัดตั้งแต่เริ่มเดินมันก็จะไปเหนื่อยตอนปลายแต่ถ้ามันชัดตั้งแต่ทีแรกแล้วรู้จักรอรู้จักว่าเรายังขาดอะไรแล้วรู้จักว่าเราจะต้องลงมือทำอยากทำกับพี่วิเชษนะครับพี่วิเชษสอนหนูก็จะสบายใจก็ไม่มีอะไรยากบุคลิกได้ความตั้งใจมีที่เหลือก็แค่วิธีการกับวิธีคิดที่จะไปสู่ถึงนั้นถ้าหนูอยากทำกับพี่วิเชษมาถึงว่าแบบรู้สึกสบายใจก็ได้ถ้าให้มันสบายใจนะก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่มีใครแนะนำมานะเดี๋ยวอีกสักครั้งหนึ่งจะมีเจ้านายหนูมาให้คำแนะนำว่าลงทุนดีหรือไม่ฮัลโหลฝากไว้ที่พี่เล็กเลยครับเดี๋ยวคนแนะนำมันจะเดินมาแป๊บหนึ่งไม่ใช่ฝากไปเก็บที่พี่เล็กอ่ะพี่เล็กที่เป็นฝ่ายขายอ่ะเฉลยแล้วนะครับว่าความสุดยอดที่คุณไปแนะนำเราเดี๋ยวคนที่แนะนำเขาจะเดินเดี๋ยวดูกันนะครับว่าคุณพิเชษจะทำหน้ายังไงเดี๋ยวเขาจะมีปัญหาแต่ช่วยได้ช่วยได้มีอะไรก็บอกมาก็ไม่ได้มันจะกลายว่าเขาจะเสียน้ำใจว่าเอ้ยเขาอุตส่าห์แนะนำมาก็มาเจอเรามาอยู่กับเราเฉยไปดูกันครับคุณพิเชษทำหน้าตายังไงครับแนะนำมาสำเร็จไหมต้องบอกว่าคุณพิเชษนี่เป็นการขายยอดเยี่ยมมากเลยพี่เชษดีครับคุณพี่เชษติดกันขายได้ยอดเยี่ยมมากเลยครับเรามาแกนดิกคุณพี่เชษนะครับวันนี้อันนี้เป็นน้องหน้าม้าที่ผมจัดไว้คุณพี่เชษสวัสดีครับ
เดี๋ยวรายการคุณวิเชษก็จะไปออกในศุกร์นี้นะครับแข่งกับอีกคนหนึ่งที่ไม่บอกว่าวิ่งใครครับก็คุณวิเชษทำได้สุดยอดมากนะครับก็คือได้มาตรฐานของการปิดการขายนะครับตบมือวิเชษด้วยครับสำเร็จสำเร็จอันนี้ซื้อไหมครับถ้าฟังแค่นี้ซื้อไหมซื้อค่ะซื้อนะแม่น้องเขาดูไม่ค่อยตั้งใจฟังเลยแต่ดันเข้าใจนะแต่ดันเข้าใจตั้งใจหนูตั้งใจก็ดีหนูฟังฟังด้วยสกรีนหมดนะครับไม่เป็นไรครับถือว่าคุณเชษทำได้สุดยอดมากแต่เมื่อกี้ฟังแล้วดีไหมหนูก็จดด้วยหนูจดจริงๆด้วยเหมือนได้ความรู้เราอาจจะได้สายงานเพิ่มเป็นสายงานถ้าเขาตั้งใจเนี่ยคนนี้ผมว่าเขามีแววนั่นแหละแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องของการเล่นตามบทมันก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าตัวตนเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่เขาสำเร็จได้นะแน่ไม่แน่แต่เขาเปลี่ยนชีวิตได้เลยเดี๋ยวให้ลองเลือกพอจบรายการวันนี้ให้ลองเลือกว่าจะอยู่ทีมไหนกันยังไม่เฉลยนะว่าอยู่กับใครนะคุณวิเชษไปดูเทปว่าเองมันสุดหรือไม่มันนะครับสำหรับวันนี้พูดไปแค่ช่วงแรกนะเดี๋ยวเจอช่วง2ครับติดตามชมครับโอเคครับโอเคครับเอาละครับตอนนี้เราก็เชิญพี่เฟย์มาแล้วนะครับซูเปอร์เพรสิเดนต์ของเราเก่งกาจในการรีครูทคนนะครับดูซิว่าวันนี้เจอหน้าม้าเราจะใช้มุกอะไรนะครับใช้วิธีไหนในการรีครูทคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะป้อนคำถามไปเรื่อยนะท่านผู้ชมติดตามนะครับว่าพี่เฟิร์สจะมีอาการยังไงเทปนี้ตอนนี้ผมอาจจะแบบยั่วพี่เฟิร์สถามซ้ำๆหน่อยก็ได้มีอารมณ์ดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างซีไม้ค่ะซีไม้ค่ะพี่เฟิร์สค่ะตัวศาสตราศิลาให้สบายตลอดที่เราไม่ศึกษาเรียนรู้กับพี่เฟิร์สถ้าสมัยตอนนี้ก็คือพี่เฟิร์สดูแลโดยตรงจะเอาวาในสายงานที่สามารถเติบโตได้พี่เฟิร์สไม่ค่อยพูดนะเดี๋ยวน้องเขาคือเราเขาแบบเหมือนมีประสบการณ์คือน้องเขากลัวโดนโกงอะตรงโกงแล้วที่นี่คือธุรกิจจอยน์พอยต์สมัครเริ่มต้นที่10 บาทต่อเดือนค่ะถ้าจะมีโอกาสมีรายได้วันละพันเดือนละ30,000วันละ10,000เดือนละ300,000ลงทุนทั้งชีวิตเนี่ยแค่ประมาณพูดสักสิบเลย450 บาททั้งชีวิตเอาว่าลิมิตสูงสุดแค่นี้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องทำเยอะเบาเลยแต่วันนี้น้องสิบมาเนี่ยเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของครอบครัวเพียงแค่450 บาทแล้วถ้าจับสินค้าเข้าเพียงแค่เป็นโกลเพื่อให้ยืนยันว่าทำธุรกิจกับเราแน่นอนแค่นั้นเองแต่ว่าเป็นโกลยังไม่ต้องเป็นวันนี้แต่450 บาทเนี่ยคงไม่เดือดร้อนเนาะเพื่อเอาเอกสารศึกษาดูแลแล้วเดี๋ยวพี่ชายทำรายการเสร็จยังไม่ต้องรีบกลับได้ไหมพี่ชายได้ได้ที่เราแต่งงานที่ไหนเดี๋ยวพี่มาเลยหมายถึงเดี๋ยวอ้อมก็มาสามารถไหนด้วยมันเดี๋ยวคุยเขาได้เลยเอาก็คือว่าที่นี่เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใส่ยอดเรื่องติดยอดเรื่องเงินลูกค้าขายตรงขายส่งขายที่อยู่ที่เดียวกันแฟนชายอยู่ที่นี่ค่ะเห็นไหมการเริ่มต้นสมัคร450 บาทเพื่อแสดงเจตนาว่าเราเป็นผู้ช่วยใจแห่งคอยที่สามารถที่จะสร้างธุรกิจของตัวเองได้สามารถนำสินค้าของตัวเราหรือของซัพพลายเออร์อื่นเข้าสู่ธุรกิจใจคอยได้เขาเรียกเป็นพาร์ทเนอร์กันคือเขาเรียกว่าธุรกิจโมเดิร์นเทรดน้องเคยได้ยินคำนี้ไหมคะแพลตฟอร์มของจอยของคอยคือค้าตรงค้าส่งค้าปลีกอยู่ที่เดียวกันพี่พูดดังๆได้เหมือนพี่พูดเบาเกรงใจเขาไม่เป็นไรพี่เฟิร์สพูดไปเลยนั่นแหละพี่เฟิร์สอ่ะคือเป็นคนที่ทำอะไรทำจริงทำมา18 ปีแล้วจริงจริงงานมากตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ไม่มีวันไหนที่บริษัทไม่จ่ายคอมมิชชั่นไม่มีแม้แต่วันเนี้ยแล้วตั้งแต่เดือนแรกจนถึงวันนี้ไม่มีต่อหลักแสนจนถึงหลักล้านในบางเดือนแต่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยความสวยงามที่เริ่มต้นได้เงิน169 บาทนี่3 ล้านแต่ด้วยโครงสร้างแผงการตลาดและสินค้าที่ทรงคุณภาพและด้วยวิสัยทัศน์หนูขอเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวพี่จะได้สับหน้าด้วยปวดท้องค่ะน้องสีใหม่สีใหม่ค่ะสวยดีนะสวย
ที่แบบหุ่นดีหุ่นดีมากเลยชอบพี่สวยนะโอ้ยน่ามากเลยอ่ะเป็นทีมงานเดียวกันนะเราคุยกันมาพาพี่ไปไหนไปหาอะไรให้หนูที่ฝั่งที่ส่งไปส่งนะคะฝั่งหนูที่อ้อมหนูไม่ค่อยคุยเยอะหนูเฟื้อน้องสนับโอเคแล้วโอ้ยไม่คุยเยอะใช่ไหมพี่พูดดังๆแล้วหนูรู้อื้อจริงเหรอใช่ตะกี้ขึ้นอย่างลงเครื่องบินมาหูเลยคือจริงเหรอค่ะก็ไม่ต้องอาศัยยอดปิดยอดไม่ต้องมาไม่ไม่คือยอดของเรื่องสินค้าคือการทำการทำสินค้าเข้าต้องคือจริงคือจริงๆเนี่ยคือเหมือนกับว่าถ้าหนูสงสัยจากที่พี่อธิบายไปใช่ไหมคะต้องคุยถ้าสมมติว่ามีปัญหาที่ว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าอันนี้ที่แบบที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ก็แบบว่าหนูกังวลเรื่องหนูคุยกับพี่ได้เลยคุยได้เลยไม่กลัวตัวโดนหลอกค่ะมาได้เลยนะคะอันนี้ตัวแม่มาแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้สามีเอาคู่มือมาให้ดูจะได้รู้ว่าพี่เป็นใครมาจากไหนแป๊บเดียวเดี๋ยวอีกอ่ะเพราะว่าพี่เข้าใจต่อรู้สึกเพราะพี่เคยโดนมาทุกรูปแบบอะแต่ที่ใจคอยเป็นธุรกิจเรียกว่าขาวสะอาดที่นี่เขาเรียกว่าโครงใสชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ตลอดระยะ18ปีที่นี่ทำบุญคู่กับทำธุรกิจใช้คุณธรรมนำธุรกิจไปที่ชิดความสำเร็จตั้งแต่เจ้าของบริษัทมีความเมตตาสูงพี่ลองเล่าธุรกิจเกี่ยวกับจอยแอนด์คอยให้ฟังหน่อยได้ไหมธุรกิจจอยแอนด์คอยเปิดมาเมื่อปีวันที่9มีนาคม2545นะคะตอนนั้นพี่ยังไม่เข้ามาดำเนินการธุรกิจโดยดร.สมชายหัตถ์ชลีรัตน์ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นด็อกเตอร์มีแค่ตึกคูหาเดียวอีก2คูหาท่านให้ร้านค้าร้านอาหารเช่าแล้วหลังจากนั้นก็คือพอมาทำธุรกิจตรงนี้เนื่องจากว่าที่เนี่ยเป็นไอเดียเฟอร์นิเจอร์ก่อนหน้านี้แล้วท่านเองเนี่ยพาคนมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วตอนนั้นมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะได้เหมือนกับพูดกับเจ้าของบริษัทคือท่านพัตเตอร์นะคะว่าไอ้ตัวนี้เป็นขุมทรัพย์นะตรงนี้ทำอะไรเกี่ยวกับน้ำสิจะได้จริงกับพี่ผมจริงค่ะหนูก็เพิ่งรู้ค่ะจะได้เหมือนกับว่าได้สร้างบุญส่วนด้วยแล้วท่านประธานก็คิดว่าน้ำน้ำมันทำลายตระกูลว่าวงตระกูลของท่านหรือว่าญาติของท่านนี่แหละมีเจ้าของสูตรชื่อว่ายาน้ำช่วยยงเหิงซึ่งเป็นสูตรเด็ดสูตรดีตอนนั้นก็ผลิตกินในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการขายตามวัดตามโรตัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามเทศกาลอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นตรงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่ช่วงนึงก็คือมีคณะผู้ที่เคยสัมผัสว่าถ้ายามาดีขนาดเนี้ยน่าจะปากต่อปากมันจะไปเร็วกว่าอะไรเงี้ยก็จึงก่อตั้งบริษัทจอยแอนด์คอยตอนนั้นชื่อว่าเจริญโอสถเปิดดำเนินการมาวันที่9มีนาคมมาแล้วเสร็จแล้วเราจะมีสินค้าตัวเดียวสินค้าตัวเดียวสมุนไพรยงเหิงนี่แหละแล้วก็จะมีผู้ผลิตต่างๆนะคะก็เห็นช่องทางในการทำมาหากินก็สินค้าอาหารเสริมอาหารตัวนู้นตัวนี้มาให้ท่านประมาณ7รายการท่านก็หมดไปหลาย10ล้านเหมือนกันด้วยว่าเรียกว่าท่านประธานเองก็ใจดีเนาะใครเอาอะไรมาเสนอก็ยินดีช่วยเหลือแต่เนื่องจากว่าไม่มีคนทำตลาดแล้วก็สินค้าอาจจะดีจริงแต่ไม่มีคนทำตลาดมันก็จบเหมือนกันประมาณนั้นเสร็จแล้วคือช่วงประมาณกลางปี47ปลายปี47นี่แหละท่านคิดค้นในเรื่องของการที่ว่าจะทำไงแปลงรายรับแปลงรายจ่ายมาเป็นรายรับของทุกครัวเรือนได้จึงตั้งใจสร้างห้างเขาเรียกสร้างห้างเจซีมอลอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็เกิดขึ้นณที่แรกก็คือที่เจซีมอลหาดใหญ่เพิ่งจะเปิดดำเนินการเมื่อประมาณปี2957ที่เปิดดำเนินการมีสินค้าเป็นหมื่นรายการก็คือนโยบายที่นี่คือทำให้อย่าได้คู่มือสุดชุดไม่เป็นไรนั่งรอนั่งนานไม่ไม่อยากเยอะตรงนู้นที่นั่งนี่คุยด้วยเลยที่ร้านตัวให้ใครมาวะแย้นะเขาคู่มือมาให้ใช่ไหมวะตัวละครเพิ่มเว้ยเฮ้ยแฟนเขาถ้าจำไม่ผิดน่าจะวันที่27เดือนกุมภาพันธ์2557รอหลับแน่ไม่ถึงจะคุณออกมาก่อนพี่ใช้เวลานานไหมกว่าพี่สำเร็จเนี่ยอาจารย์ยังไม่มาที่
จะถามว่าแล้วพี่ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะสำเร็จมันควร25วันพี่ได้เลยได้ 200,000-600,000 สามเดือนจากเงินหลักล้านที่ทำอย่างนี้เนี่ยบอกหนูด้วยหนูอยากรวยเดือนใช้บ้าน14 ล้านอยู่จนถึงณปัจจุบันด้วยเครดิตของบริษัทจอยน์คอยที่สามารถทำให้พี่กู้เงินได้ที่ไม่เล็กซื้อทีเดียว10 กว่าล้านซื้อไปเป็นความจริงความจริงทำยังไงพี่สอนผมพี่ทำยังไงคะพอจะสอนหนูได้ไหมสอนได้ไม่ใช่เวลาหนูสอนได้ตลอดไม่ใช่เวลาสอนได้ตลอดหนูจะเริ่มต้นยังไงหนูคือหนูอยากทำธุรกิจหนูอยากไปถามเกี่ยวกับความจะได้ตรงประเด็นที่หนูอยากรู้แล้วถ้าหนูจะอยากจะทำเนี่ยหนูต้องเริ่มต้นยังไงพอดีเริ่มต้นสมัครเป็นหุ้นส่วนจอยคอยแค่450 บาทไหมคะแล้วในเรื่องของการที่แน่นอนว่าการที่จะมีรายได้วันละพันเดือนละ3,000นี่ออกแนวฮัสเซลเลยคุณสมบัติตามเงื่อนไขของบริษัทซึ่งบอกว่าทั้งชีวิตเลยหนูสะสมคะแนน3,825คะแนนหรือประมาณ7,450 บาทครั้งเลยแล้วถ้าสอนแล้วพี่จะมาสอนหนูอย่างนี้ตลอดเลยไหมคะเป็นโค้ชถูกไหมคะได้วันละ1,000ได้จนถึงวันละ15,000ได้ถ้าหนูอยากให้พี่มาสอนหนูบ่อยๆแบบทุกวันอะไรก็ได้ไหมคะทุกวันไม่ได้แต่ว่าอาทิตย์หนึ่ง2-3 วันได้แต่คุยกันทุกวันได้ปรึกษาอะไรได้เลยได้ทุกวันครูหนูกลัวสมัครแล้วแล้วแบบชวนคนไม่เป็นนะคะมันทำให้กลัวตรงนี้อยู่คือหนูตอนนี้หนูอยากสมัครแต่พอปัญหาเกิดที่ว่าถ้าสมัครไปแล้วแล้วแบบทำไม่เป็นอะไรกังวลตรงนี้ไม่ต้องกังวลเพราะที่นี่เหมือนบ่งหน้าสุดตอนนี้อยู่ห้องสองนะครับคือหนูไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงเลยค่ะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงซึ่งทำไปสมัครเดือนนี้ยังทันนะพี่ให้สัญญาว่าถ้าหนูทำในธุรกิจในทีมงานพี่จะส่งให้เธอมีโอกาสชิงเงิน1 ล้านบาทแต่ว่ามันเป็นแบ่งแยกรางวัลที่1คือ 100,000 รางวัลที่2 50,000รางวัลตรงนี้ต้องทำยังไงครับมีโอกาสลุ้นรางวัลท่องเที่ยวฝรั่งเศส20 รางวัลใน100 กว่าคนหรือ1-200 กว่าคนประมาณนี้เพราะว่าเป็นเดือนสุดท้ายที่ทำคุณสมบัติว่าหนูเป็นโกเนี่ยใช้เงินลงทุนทั้งชีวิตเนี่ยแผงกระดาษมันหลอกล่อสลิดว่าจะถึงจะได้เข้าชิงนี่ไงพี่กำลังจะบอกหนูเป็นโกแล้วใช่ไหมคะหนูแนะนำซ้าย1 คนฝา 1 คนแค่นี้แหละหนูแล้วมีรายได้1,000แต่เวลาที่เหลืออยู่วันที่18จนถึงสิ้นเดือนพี่เฟิร์สจะประกบหนูให้มีซ้าย5 คนฝา 5 คนที่จ่ายเงินเพื่อสุขภาพและได้สินค้าเต็มมูลค่าเงินที่จ่ายนะคือ7,450 บาททั้งซ้ายและขวาซึ่งคนซ้ายกับขวาเนี่ยจะเป็นคนของหนูด้วยคนของพี่เฟิร์สด้วยคนของท่านผู้ใหญ่เก๋ด้วยจะจับที่หนูในการที่จะทำให้หนูมีคุณสมบัติซ้าย5 คนฝา 5 คนแล้วหนูจะได้มีโอกาสชิงเงินล้านนะแต่ถ้าจะชิงรางวัลท่องเที่ยวฝรั่งเศสหนูต้องต่อซ้าย10 รหัสขวา10 รหัสหนูก็จะมีโอกาสท่องเที่ยวแต่ถ้าหนูบอกว่าเอ้ยหนูมีเงินลงทุนนะพี่เฟิร์สหนูอยากที่จะไปทางรัฐลงทุนยังไงเท่ากับมีซ้าย7 บาท 7ใช้เงินเท่าไหร่ยังไงได้เงินคืนประมาณ17,000 บาทแต่ลงทุนคือ15 รหัสมันเยอะนิดนึงอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ไม่ต้องซีเรียสตรงนี้นะคะเราช่วยกันทำได้แล้วลงทุนยังไงใช้เงินเท่าไหร่แค่7,450 บาทพอแค่นี้เดี๋ยวทำงานกันซ้าย10 คนขวา 10 คนหรือซ้าย10 รหัสขวา10 รหัสไม่ได้ค่ะถ้าบางคนก็เปิด3 รหัสหนูก็อาจจะไม่อยากเปิดหนึ่งรหัสหนูอาจจะไม่เปิดยื้อ3 รหัสนี่ฮาร์ดคอร์สัตว์ฮาร์ดคอร์มากซื้อทอง1 บาทตั้ง20,000ก็30,000แล้วตอนนี้แต่นี่ลงทุนด้วยกิจการพอเปิด1 ธุรกิจ7,000 บาท3 ธุรกิจคือ21,000ได้สินค้า6 ขวดใหญ่แล้วก็4 ขวดเล็กค่าสมัคร450 บาทก็แถมให้1 ขวดได้เงินคืนประมาณ1,000หักภาษี930เดี๋ยวพี่เขียนแผนให้ดู5 นาทีโอเคนะเมื่อกี้ที่บอกนี่ถ้าหนูสมัครเลยนี่จะมีพี่จะเอาคนมาต่อให้หนูเลยคะหนูไม่ต้องทำอะไรเลยหรอคะแล้วที่พี่บอกอะคะว่าถ้าสมมติหนูสมัครเลยวันนี้แล้วพี่จะเอาคนมาต่อให้หนูโดยที่หนูไม่ต้องหาเลยไม่ใช่ไม่ต้องหาต้องหาด้วยเราต้องช่วยกันโฟกัสคนถ้าหนูอธิบายไม่ได้พี่อธิบายต่อ3 สายก็ได้วิดีโอคอลก็ได้ไลน์ก็ได้ซูมก็ได้ได้หมดทุกอย่างพี่บอกหนูหน่อยถ้าหนูสมัครวันนี้หนูจะเริ่มต้นยังไงไปหาใครก่อนคะอธิบายให้ญาติฟังว่าหนูกำลังจะดีลสินค้าเข้าที่บริษัทจอยน์คอยนะแล้วถ้าหนูสมัครวันนี้หนูจะต้องแบบเริ่มต้นยังไงในการคุยคนก็ชวนคน2 คน1อยากมีสุขภาพดี2อยากมีรายได้ซึ่งไม่มีใครในโลกนี้ที่ปฏิเสธ2 ข้อนี้ทำไม่ทำไม่เป็นไรความสัมพันธ์เหมือนเดิมแนะนำรู้จักพี่ให้พี่ในการโค้ชเขาเพราะหนูยังไม่รู้เรื่องราวใจคอยมากใช่ไหมคะประมาณนั้น
ก็หนูโฟกัสคนว่าคนนี้นะพี่เฟิร์สเป็นยังไงหนูต่อสายเขาพี่คุยกับเขานัดหมายถ้าสมมติว่าเขาอยู่ที่ใต้พี่มีผู้นำที่ใต้ในการช่วยดูแลระดับหนึ่งแต่ถ้าอยู่กรุงเทพพี่สามารถไปติดต่อให้ได้เลย อยู่ต่างจังหวัดพี่ก็มีเครือข่ายอยู่ฮะจริงๆแล้วคือสองคนออนไลน์เนี่ยถ้าเขามั่นใจและเชื่อมั่นแล้วเขาเข้าใจว่าธุรกิจนี้ไม่มีความเสี่ยงเขาทำโดยเขาโอนเงินมาทันทีมันไม่ได้เยอะคือถ้าหนูสมัยวันนี้450บวกกับสินค้ามูลค่า 7,000 บาทจะทำคุณสมบัติเป็นตำแหน่งผู้จัดจำหน่ายระดับทองหรือโกลด์ดิสทริบิวเตอร์ได้ซึ่งตำแหน่งนี้จะมีโอกาสมีรายได้ตั้งแต่วันละพันจนถึงวันละ15,000โดยไม่ต้องใส่ยอดติดยอดนะฮะเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูค่านะแล้วรายได้พี่สูงสุดตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะแล้วรายได้พี่สูงสุดตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่รายได้พี่สูงสุดหมายถึงรายได้พี่ได้ได้พี่เหรอได้รวมอ่ะครับพี่เนี่ยครึ่งล้านต่อเดือนเอาอาชีพเสริมมั้ยล้าน5ต่อเดือนเอาอาชีพอื่นอีกมั้ยขายที่ขายทางขายอสังหาริมทรัพย์สุดยอดจริงพี่เฟิร์สดูไว้คุณวิเชษฐ์ดูไว้ลูกศิษย์เขาป่ะวะมาเมื่อตอนนี้ภาษา 400,000 เนี่ยเดี๋ยวเวอร์เลยแค่นี้โอเคได้คือที่นี่คือที่นี่คืออาชีพที่มั่นคงใช่ไหมครับแล้วเราแพสซีฟอินคัมไม่มีจริงไหมครับอยากเที่ยวฟรีไหมล่ะอาชีพนี้มันคืออาชีพที่มั่นคงไหมครับอาชีพนี้มั่นคงไหมพี่ถือว่ายั่งยืนถาวรถ้าเรายังคงยืนหยัดกับมันแล้วอย่างจอยคอยนี้สามารถเป็นบริษัทท่อสู่ลูกหลานได้โดยที่ไม่ต้องไปรักษาย่อไม่ต้องไปขายสินค้าไม่ต้องไปง้อลูกค้าวันนี้ถ้าพี่ไม่ทำจอยคอยรายได้กระแสเงินสดรับไม่ต่ำวันละหมื่นให้ลูกพี่พอไหมล่ะไม่น้อยเนาะพี่จะเป็นคนไม่โอ้อวดแล้วก็ไม่อวดที่ทำงานทุกวันที่มีผลงานทุกวันอย่างวันนี้เข้ามาละพระอาจารย์ไปดูบอกดูมงคลให้หน่อย3รหัสได้เท่าไหร่7รหัสได้เท่าไหร่พระอาจารย์ไปดูรู้จักพระอาจารย์ไปดูไหมหลวงพี่ไปดูเขายังบวชอยู่เป็นดีเรคเตอร์อยู่พี่ทำงานดูแลคนเก่าแล้วก็ขยายคนใหม่ดูแลรักษาคนเก่าขยายคนใหม่อย่างคาแรคเตอร์หนูนี่พอจะทำอาชีพนี้ได้ไหมฮะพี่คิดว่าหนูทำได้ไหมคะพี่ได้ลุยตลาดได้แล้วพี่ไปได้ทุกที่เพราะพี่อิสระลูกพี่มีคนเลี้ยงพี่สามีพี่เลี้ยงลูกพี่กับสามีพี่ไปได้ทุกที่เพราะฉะนั้นหนูให้ความไว้วางใจไม่ผิดหวังแล้วพี่คิดว่าคาแรคเตอร์อย่างหนูพอจะทำได้ไหมแล้วได้มากหมายถึงว่าถ้าเคยพูดกับใครจะมีคนเชื่อถือไหมโอ้ล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวว่า100%เลยล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าเดินคู่กับพี่รับรองได้เธอจะเดือนละล้านเดือนละล้านแน่ปังมากแม่เดือนละล้านพี่มีเครือข่ายอยู่ในเมือง77จังหวัดอย่าว่ากี่ร้อยคนเอาว่ากี่ล้านคนดีไหมเอาประเทศนอร์เวย์ประเทศหนึ่งพี่ครองเครือข่ายทั้งหมดพอดีหนูมีพระอาจารย์เนี่ยบวชเป็นพระเป็นเจ้าวาดเป็นจบด็อกเตอร์ที่นั่นตอนนี้ส่งสินค้าไปบางส่วนละโดยเฉพาะ First Coffee ที่นอร์เวย์ค่ะปกติพี่ไม่ได้มาที่นี่ร้อยวันปีถามคุณหนูแล้วร้อยวันปีเนี่ยสิบกว่าปีเนี่ยบริษัทคือแบบว่าพี่เขาเชิญออกรายการอยู่ครับหลายครั้งคุณสองเชิญผบ.ทบ.ที่บ้านเขาเรียกว่าอะไรผู้จัดการส่วนตัวอย่าพึ่งเลยที่ร้าอย่าพึ่งเลยที่ร้าอย่าพึ่งเลยที่ร้าเดี๋ยววันนี้ได้ออกจริงแล้วเนี่ยหมากหน้าด้วยเฟิร์สคอฟฟี่อย่างนี้เลยหน้าสุดยอดมากนี่เรื่องจริงนะคะและสินค้าของหนูเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงใช่แล้วหนูจะขายอะไรคะหนูยังไม่รู้เลยสินค้าคืออะไรคะที่นอร์เวย์เป็นประเทศที่สวยงามแล้วหนูจะขายอะไรได้บ้างคะขายโอกาสทางอาชีพสินค้าเป็นอะไรสินค้ามี3หมวดรายการรวมทั้งตัวของหนูด้วยสินค้าของหนูด้วยถ้านำเข้ามาถ้าไม่นำเข้ามาก็เป็นเครื่องมือการนำเข้ามามันต้องถูกต้องนะแต่ระหว่างนี้สามารถเป็นเครื่องมือได้สามารถที่จะเอาสินค้าตรงนี้ที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์อยู่แนะนำคนอื่นให้ลองใช้ดูก่อนก็ได้ก่อนที่จะเข้ามาไม่ได้ผิดกฎพยาบาลแต่ต้องไม่คือไม่กระทบกับเขาเข้าใจไหมต้องบอกเขาว่าสินค้ายังไม่ได้เข้าบริษัทนะนี่สินค้าแค่ว่าหนูเป็นเจ้าของแบรนด์นะเขาอาจจะมีคนเกื้อกูลสายงานอื่นเราอย่าไปยุ่งเอาสายงานพี่พอโอเคไหมพี่ทีอัพพี่คุยได้เพราะมันเหมือนเกื้อกูลกันแต่สายงานอื่นอย่าไปยุ่งเขาเพราะว่ามันผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครมันมีคะแนนไม่มีคะแนนนะคะเพราะฉะนั้นหนูต้องเข้าใจแต่ว่าพี่มีส่วนหนึ่งสามารถแนะนำคนที่ไม่ได้อยู่ใน JC ซื้อสินค้าของหนูได้อย่างแม่ค้าขายดอกไม้ท่าอิฐเงี้ยอย่างร้านเต้าหู้อย่างเงี้ยร้านเต๋าจ้างเงี้ยร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายตรงที่ไม่ได้อยู่ในใจทำอะไรก็ได้คือถ้าหนูอยู่ในทีมพี่เนี่ย
หนูจะรวยใช่ไหมคะหนูจะพี่จะดูแลหนูใช่ไหมคะถามมาเลยครับเพราะมันจะได้ตรงคำถามถ้าหนูอยู่ในทีมพี่หนูจะรวยใช่ไหมโอ้ยอย่าบอกว่ารวยนะถ้าอยู่ในทีมพี่ให้ความมั่นใจว่าพี่สนับสนุนในเรื่องของการทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมพี่ไม่ทิ้งหนูส่วนใหญ่คนทิ้งพี่ไปเยอะแล้วพี่ไม่ทิ้งหนูค่ะไม่ทิ้งค่ะเพราะว่าเราทำงานเนี่ยเราต้องอาศัยความจริงใจความซื่อสัตย์นะบุญบารมีแล้วเครื่องมือที่บริษัทมีอ่ะมันมีอะไรบ้างครับมันทำยากไหมแล้วเครื่องมือที่บริษัทมีนี่มีอะไรบ้างทำยากเยอะมากอะไรยังไงเอาไว้หนึ่งเครื่องมือโปรดักต์ก่อนโปรดักต์มีสินค้าเป็นหมื่นรายการสามารถตอบสนองทุกความต้องการผู้บริโภคได้คนกลุ่มเกษตรมีสินค้าเกษตรให้เขาคนกลุ่มความสวยงามมีสินค้าความสวยงามคนต้องการสุขภาพมีเสริมเขาเรียกเสริมอาหารสุขภาพดีไหมอย่างนี้คือหลากหลายใช่อุปโภคบริโภคก็มีมันเยอะมากห้าหมวดหมู่แล้วหมวดอื่นๆเสื้อผ้าอาภรณ์กระโปรงกระเป๋าที่นอนที่นอนมีหมดหัวจรดเท้าเช้าจรดเย็นนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องมือสินค้าต้องสำคัญคือถ้าหนูจะไปแนะนำเพื่อนหนูว่าหนูควรจะพูดยังไงครับหนูกลัวตรงนี้กลัวเขาแอนตี้หนูตอบของเราต้องสามารถแข่งขันกันได้ที่อื่นสูงกว่าเราก็ซื้อที่จอดคอยที่จอยคอยถูกปากแต่มันมีผลตอบแทนอะไรมากเปรียบเทียบดูสิคะเราไม่ได้ลูกค้าต้องมาซื้อของเราไม่ใช่เราให้ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจแล้วถ้าหนูอยากแบบไปลองพูดกับเพื่อนอะไรเงี้ยหนูจะต้องพูดยังไงเรื่องจากตรงไหนเพราะว่ากลัวเพื่อนปฏิเสธแน่นอนเพื่อนแอนตี้เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการพูดกับเพื่อนพูดกับธรรมชาติก็ถามแต่ทุกสุดยิ่งก็ถามเพื่อนแบบว่าเฮ้ยแถมจริงเถอะเท่าเนี้ยเราก็คือสีนายมีโอกาสดีๆแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนมีโอกาสที่มากขึ้นทางอาชีพโดยไม่กระทบงานประจำเลยได้เดิมของเพื่อนเพื่อนคิดว่าดีไหมถ้าเป็นอาชีพที่สุจริตสามารถอาชีพแล้วมันบนความสุขของผู้คนเพื่อนคิดว่าดีไหมเพื่อนธุรกิจของเรานะมันไม่ต้องเนื้อใส่ยาปิดยอดไม่ต้องรับความไม่ต้องขายสินค้าไม่ต้องไปโกหกหลอกลวงชาวบ้านออกความจริงสุดยอดจริงนะขายเราต้องคือแบบใส่ใจกับเขาก่อนที่เราจะไปเอาโน่นเอานี่ไปยัดใส่เขาเราก็ไม่ชอบให้ใครมายัดใส่สมองบีบบังคับเราทำใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์108เรื่องเปลี่ยนอยู่ในสมองพี่เฟิร์สหมดเปลี่ยนไหมเล่าวันนี้ไม่จบต้องหนีต่อต้องดูภาคสนามมืออาชีพทำงานยังไงบางครั้งคือไร้สไตล์แล้วคุณอ้อมเฟิร์สไม่มีหรอกคือตำราไม่มีหรอกคู่มือไม่มีหรอกกระเป๋าที่อยู่ไม่มีหรอกโน้ตบุ๊กเข้าไปด้วยหัวใจก่อนแต่พอถึงมันจังหวะละอ่ะอันนี้ก็จะเป็นมือแบบรู้ว่าถึงจังหวะนี้ควรจะไปเอาอุปกรณ์อันไหนมาเสริมถึงจังหวะนี้ควรจะไปหยิบอะไรถึงจังหวะนี้ควรจะหยิบอะไรเพราะนั้นจอดรถใกล้ๆที่มันสามารถจัดทำงานเป็นทีมใช่คุณดูหนูก็อยู่กับพี่นะคะสักทีหนึ่งได้ไหมคะหนูจะรู้งานถ้าหนูอยากแบบลองอยู่กับพี่สักทีหนึ่งแบบได้เรียนรู้งานกำลังว่างอยู่พอดีเลยค่ะเรียนรู้เอาไปทำอาชีพอื่นก็ได้เอาไปทำของหนูก็ได้ไม่ห่วงวิชาไม่จำเป็นต้องมาสมัครกับพี่ก็ได้แต่ถ้าให้เกียรติก็โอเคยินดีรับใช้ไม่ยากนะเรียนรู้มันต้องมีภาคปฏิบัติด้วยแล้วก็มีผลลัพธ์ด้วยแต่ถ้าไม่สมัครเรียนรู้ไปก็ได้เท่านั้นเข้าใจป่ะแต่ถ้ามีความเป็นเรื่องหุ้นส่วนซึ่งกันและกันพาร์ทเนอร์ซึ่งกันและกันมันมีโอกาสเอ้ยเรียนรู้ในแต่ละวันเอ้ยวันนี้เอ้ยสินไม้ได้มา 3,000 เว้ยเอ้ยวันนี้ได้มาอีก 1,000 นะอะไรเงี้ยสัปดาห์นึงอาจจะได้มากกว่า 15,000 แล้วล่ะแล้วปกติวันนึงพี่ตื่นมาพี่ทำงานยังไงคะลองบอกหนูได้มั้ยคะแล้วปกติพี่ใช้ชีวิตแบบตื่นมาเริ่มทำงานอะไรยังไงตื่นมาลองเล่าให้ฟังหน่อยกันนะตื่นมาก็นั่งก่อนลุกนั่ง5นาทีประมาณ5นาทีสิขึ้นไปเข้าห้องน้ำบอกตัวเองว่าวันนี้จะต้องดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ต้องถามสามีพี่เป็นอย่างนี้ทุกวันตื่นมาก็ดื่มน้ำดื่มน้ำเสร็จก็เข้าห้องน้ำดื่มน้ำประมาณขวดนึงลิตรครึ่งถ้าไม่มีลิตรครึ่งเลยตรงเนี้ยประมาณ2-3ขวดแล้วก็ไปนั่งถ่ายเอาสิ่งไม่ดีออกตอนนี้หนูกำลังคิดอยู่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์ดีหรือจะเป็นนักสร้างเครือข่ายดีหนูกำลังตัดสินใจกันอยู่มันมีความสุขอ่ะมันมีวันน้องกลางชีวิตเสร็จแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปส่งลูกแล้วเข้าบ้านทานข้าวสามีมีพี่สาวดูแลพี่เป็นชีวิตที่เหลือเชื่อนะคุณอ้อมต้องหัวจรดเท้าไม่เคยซักชุดชั้นในเองไม่เคยซักเสื้อผ้าเองไม่เคยรีดผ้า
เคยเหมือนกันแต่ว่าน้อยมากจะมีคนดูแลตลอดโคตรเรียวแต่หน้าตานะการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์แบบโคตรเรียวนะครับโดยที่เขาไม่รู้ตัวอันนี้เข้าถึงแก่นชีวิตก็ดูได้ง่ายนี่แหละพี่ชอนเก่งมากเลยแต่รู้ว่าเป็นคนถ้าทำการค้าขายเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่เพียงใดแน่นอนก็ตกเลขการค้าเลขอะไรอ่ะพี่โฟนเลขการค้าค่ะเลขอะไรเลขหกเลขแล้วเขามีเลขหนึ่งนำยิ่งใหญ่เหนื่อยหน่อยเนอะสิ่งที่คิดไว้ฝันไว้อะได้แน่นอนจบคำทำนายพี่อยากได้หนูอยู่ทีมกับพี่ไหมอะอยากมีไหมพูดตรงอะมีไหมทีมเขาว่าชวนพี่ต้องขออนุญาตเจ้านายหนูก่อนนะเจ้านายคือใครมีเจ้านายด้วยใครเจ้านายเจ้านายกำลังจะเดินออกมาเขาจะมาเจอเจ้านายเขาอยากมาเจอพี่จริงเหรอใช่ใครอะเจ้านายกำลังเดินมาเขาเป็นเธอใครเนี่ยน้องอีฟอ่ะน้องอีฟสรุปเดี๋ยวรอดูเขากำลังจะเดินมาน้องอีฟเป็นสรุปแน่เลยใช่ไหมเขาอยากเจอพี่เขาบอกพี่เก่งก็จริงเหรอเก่งมากเลยใช่ไหมเป็นสมัยที่ไงเป็นสมัยที่ไงใช่ไหมไม่ใช่ฉันไม่สมัยที่พี่รีคูดแหลกนะฉันไม่เกิดตายอะไรใครอ่ะเอาบอกชื่อมาเลยคนเราจะคบกันก็ไม่ต้องเหมือนจะต้องมีความผิดเดี๋ยวมาเหรอคะกำลังมาค่ะเดี๋ยวมาค่ะไม่ได้เป็นสมาชิกด้วยออกไม่ได้เป็นสมัครอ๋อเจ้าไหนที่ครับหนูก็เลยรอให้เจ้าไหนเนาะเนี่ยหนูเนี่ยเดี๋ยวเขามาชื่ออะไรเดินขึ้นมากำลังเดินขึ้นมาเดี๋ยวให้เจอเองดีกว่าใครอ่ะพี่อ้อยเหรอพี่อีหรอพี่สมุดหรอเส้นมาพี่ไม่เป็นสมัยที่ลองขอกับเจ้านายหนูนี่สวัสดีครับพี่กำลังถูกแคนดิดอยู่กับน้องหน้ามาเหรอจริงเหรออ้าวตายแล้วพอดีเรากำลังทำรายการอยู่ว่าระหว่างผอ.พิเชษกับพี่เฟิร์สใครปิดการขายได้เซียนกว่ากันซึ่งสัมภาษณ์น้องก่อนเป็นไงบ้างครับพี่คนนี้เขาแบบดุดันมากดุดันมากนะคนละสไตล์ป่ะใช่คนละสไตล์ของเมื่อเช้าเลยเมื่อเช้าจะแบบมวยเนิ่มๆอ่ะเรื่อยๆแต่พี่คนนี้เขาแบบฟันนิดาเหรอจังหวะคือยิงอย่างเดียวเลยแล้วยิงไงอ่ะนะครับแล้วฝืนไหมหมายถึงว่าธรรมชาติไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ากดดันไหมถามจริงไม่กดดันชอบแนวไหนแบบนี้ชอบแบบนี้เหรอชัดเจนดีเอางี้ถ้าสมมุติเป็นคนที่ไม่เคยทำธุรกิจเลยนะครับเจอระหว่าง2คนนี้ให้เรียกเลยนะจะทำธุรกิจใครดีกว่าพี่เขาเหรอรู้สึกว่ามีอะไรมันพี่เขาให้ความชัดเจนชัดเจนใช่แต่คนแรกคนแรกเขาก็ดูชัดเจนแต่เขาดูแบบเรื่อยๆ slow life slow life เหรอเปิดก็เปิดไม่เปิดก็ไม่เป็นไรอะไรนะครับอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับหรือว่าเป็นวิธีทานวิธีทานในการทำรายการเราซึ่งก็ต้องส่งพี่เฟิร์นมากพี่เฟิร์นเป็นคนที่ปีนไข่มันมากใช่ไหมใช่ค่ะมันมากนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ดูหรือเข้ามาดูไลฟ์วันนี้นะครับก็ไปตามกดดูย้อนหลังของบอกด้วยว่าตอนนี้มันแน่นอนนะครับยังไงก็ขอบพี่เฟิร์สนะครับที่สละเวลามานะครับก็เดี๋ยวเราขอปิดรายการเลยนะครับณตรงนี้เพราะว่าเราไม่อยากให้สปอยนะครับเรื่องราวความสนุกสนานนะครับในตอนหน้านะครับยังไงเนี่ยก็ขอบคุณพี่เฟิร์สแล้วก็น้องหน้ามาด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายตอนนี้นะครับก็ได้สิ้นสุดการแคนดิดนะครับสองท่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากจะมาสัมภาษณ์น้องหน้าม้านะครับว่าคือความรู้สึกถ้าอยากทำธุรกิจเนี่ยอยากจะทำธุรกิจกับใครมากกว่ากันขอเหตุผลด้วยเอาเริ่มจากคุณพิเชษก่อนเอารีวิวคุณพิเชษก่อนคุณพิเชษเป็นคนแนวไหนอ่ะดูสโลไลฟ์ค่ะสโลไลฟ์เนิบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็น่าเชื่อถือก็คือแต่ว่าการพูดหรือการอะไรจะไม่ได้แบบว่าจะดะฟันอย่างเดียวอะไรเงี้ยจะแบบจะฟิลแบบในเรื่องใช่เรียกว่าอาจจะเป็นมวยที่แบบว่ามีฟุตเวิร์กเยอะใช่ค่อยๆค่อยๆต่อใช่ค่ะค่อยแบบ
เหมือนตะคุบอ่ะเสือตะคุบทีเดียวใช่ใช่ค่ะเขาดูเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์แกค่ะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สเป็นยังไงครับพี่เฟิร์สนี่คือแบบมีช่องทางนิดช่องทางหน่อยคือลุยใช่ลุยอย่างเดียวคือแบบว่าคือต้องได้อะไรเงี้ยปิดช่องไม่ให้เราแบบว่าหายใจเลยพลิกแพงไม่ได้เลยมีคำถามอะไรที่เราเอกใจตอบไปหมดใช่ค่ะแม้แต่ประวัติอย่างเงี้ยคือแบบตอนคำถามที่บอกว่าให้ลองเล่าเกี่ยวกับ JNC มาเขามาประวัติยันพ.ศ.เลยค่ะโอ้โหเขามาแน่นมากแน่นมากเป๊ะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำเรียกข้อมูลการหาข้อมูลเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันถ้าสมมติถ้าเป็นน้องเนี่ยที่ไม่รู้เรื่องข้อมูลต้องการที่จะปูพื้นฐานไปก่อนใช่ไหมครับแล้วค่อยแบบว่าถึงเวลาคุกคำถามเนี่ยปัดทุกเลยใช่ค่ะก็คือสรุปแล้วนะครับง่ายๆคือชอบแนวแบบพี่เฟิร์สมากกว่าอาจจะแบบว่าชอบแบบตรงๆชัดเจนใช่ใช่ใช่ไม่ต้องออกมาใช่อันนี้คือแบบยิงเข้ามาตรงๆเลยใช่อันนี้แล้วแต่บุคคลที่ชอบนะครับแต่สำหรับน้องเนี่ยในยุคที่เป็นน้องยุคอะไรครับ25ในเจนนี้อาจจะชอบแบบมาปุ๊บถามไปตรงๆไม่เอาแบบว่ามาหวาดล้อมมาค่อยๆตะคุบมาแบบยุคคลาสสิกอาจจะแบบว่าใจร้อนเนี่ยไม่ชอบใช่ชอบแบบดุดันตรงๆใจนะครับก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านนะครับแต่อันนี้ถ้าจะให้คนที่ชนะพูดถึงในมุมว่ามารีฟูดหรือทีมด้วยเอาคนไหนพี่เฟิร์สกับพี่เฟิร์สนะครับพี่เฟิร์สนี่ได้คะแนนเยี่ยมไปแล้ววันนี้หรือว่าถ้าสมาชิกท่านใดคิดว่าชอบคนไหนมากกว่ากันในสไตล์ของท่านลองคอมเมนต์มาได้คุณไม่ใช่กด1นะครับคุณเฟิร์สกด2นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคอมเมนต์เนี่ยแต่ละสไตล์เนี่ยท่านชอบคนไหนมากกว่ากันนะครับถ้าตอบถูกตอบดีนะครับเดี๋ยวเราจะอาจจะมีแรนดอมรางวัลให้นะครับสำหรับคนที่ร่วมเล่นเกมนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นข้ออีกข้อนึงด้วยว่าจริงๆแล้วคุณพิเชษหรือคุณเฟิร์สเนี่ยคุณชอบแนวไหนมากกว่ากันค่ะก็วันที่ขอบคุณนะครับน้องชื่ออะไรนะจำไม่ได้ซีมายค่ะซีมายชื่อยากเหลือเกินครับขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นแคนดิดเราเป็นหน้าม้าเราวันนี้วันนี้รายการเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนะครับเราบอกเลยว่ารายการเรามีอะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับให้ติดตามชมเรื่อยๆเลยนะครับยังไงก็ติดตามวันที่หน้าครับกับสุดรักกันด้วยค่ะตอนนี้สวัสดีครับ